นักร้องหนุ่มโดนโยงข่าวไล่สาวไปทำแท้งล่าสุดคนสนิทตอบกลับแบบนี้จากกรณีที่มีกระแสข่าวนักร้องอักษรย่ออ่างถูกสาวออกมาแฉมีโรค4ใบมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งจนตั้งท้องนักร้องอ่ออ่างอ้างไม่พร้อมมีลูกและพาไปทำแท้งก่อนจะบล็อกช่องทางการติดต่อโดยฝ่ายหญิงคนดังกล่าวได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าที่ออกมาแฉเพราะไม่ได้ต้องการให้นักร้องอ่ออ่างไปทำแบบนี้กับใครอีกล่าสุดวันนี้วันที่27ตุลาคม2566สดๆร้อนร้อนผู้สื่อข่าวนายเอนเตอร์เทนก็ได้โทรติดต่อไปยังผู้ดูแลคิวงานของออฟสุพนัทเพื่อสอบถามไปถึงกระแสข่าวดังกล่าวเนื่องจากออฟถูกโยงว่าเป็นนักร้องอักษรย่ออ่างคนดังกล่าวโดยผู้ดูแลคิวงานของออฟได้เผยว่าตอนนี้ออฟได้เดินทางไปยุโรปไม่ทราบว่าไปที่ไหนบ้างเพราะตนแค่เป็นคนขายงานไม่ใช่ผู้จัดการส่วนตัวที่ตามติดดูแลคุยงานกันล่าสุดเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาออฟแจ้งแค่ว่าไปยุโรปและไม่ได้บอกว่าจะเดินทางกลับมาเมื่อไหร่เบื้องต้นตนก็ได้เห็นกระแสข่าวดังกล่าวแล้วและก็ได้ส่งลิงก์ข่าวที่พาดพิงถึงออฟให้ออฟได้อ่านแต่นักร้องดังยังไม่กดอ่านหรือว่าชี้แจงอะไรแต่อย่างใดคงต้องรอออฟกลับมาก่อนจึงจะทำการสอบถามข้อเท็จจริงว่าออฟจะชี้แจงอะไรหรือไม่อย่างไรต่อไป